ฟังน้ำเสียงของลุงนั้นคล้ายๆกับนักเลงตอนหกโมงเย็นไม่มีวันจะเลือนลางก็ไม่รู้คุณลุงเขาในใจแอบคิดอะไรยังคงกังวลไม่แน่ใจกับลุงคนนั้นแต่เพลงนี้ไอ้เราก็โกรธเสียงเสียวใจอยู่ไม่ถึงเที่ยงประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์โอ้เบบี้ทำไมชอบล้อลุงกันจังประกาศคลิปนี้ไม่มีเนื้อหาทางการเมืองแต่อย่างใดโปรดอย่าดัดจริตคอมเมนต์ด้านล่างก็พูดเอาไว้ก่อนนะฮะเผื่อมีดราม่าในเพจของดิฉันนะฮะก็คือมีน้องอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากมากมากเกี่ยวกับการเบื่อลุงต่างๆเบื่อท่านปรุจยิตเบื่อท่านนายกต่างๆนะฮะซึ่งเราทางเราก็รู้สึกว่าอู้ girl ไม่กล้าไม่กล้ายุ่งจริงๆนะฮะจนได้เจอเพลงนี้แล้วรู้สึกแบบเอ้ยเพลงนี้มันฮาดีมันสามารถเชื่อได้ว่าบอกแทนคำพูดคนเหล่านั้นได้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับดิฉันนะฮะดิฉันไม่หือไม่อึกับเรื่องอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่ามาว่ากูนะคะไอ้ดอกทองแล้วเราก็รักลูกเพจมากด้วยสินะก็เลยต้องทำให้หนึ่งลูกหวานๆนะคะเป็นการส่งท้ายปีนะคะก็ถูกต้องแล้วไงในเมื่อเพจจื้อปากไปเพจเป็นความงามอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไงฮาทำไมล่ะแต่งหน้าสิตอนนี้จนมากคุณผู้ชมขาก็เลยต้องหันมาบริโภคครีมซองนะคะด้วยการใช้ของมิลเล่ค่ะเริ่มจากการทาครีมกันแดดนะคะ SPF 50 PA บวกๆนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ดีมากเพราะว่าเนื้อเขาบางดีค่ะแต่ว่าต้องดูดีๆนะเพราะว่าซองมันจะใกล้เคียงกับ Sleeping Mask มากต้องบอกว่าคนที่มีรอยแดงบนหน้าเยอะๆเนี่ยแนะนำให้ใช้เบสเขียวลงก่อนลงรองพื้นนะครับเพราะว่าตัวสีเขียวเนี่ยมันจะทำให้อำพรางรอยแดงที่เป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยรอยแดงบนหน้าเนี่ยก็จะดูจางหายไปนะคะอันนี้ใช้ของมิลเล่บิวตี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยการลง BB กุหลาบแดงจากมิลเล่นะคะต้องบอกว่าตัวนี้ชอบมากเพราะว่าเนื้อนางบางที่สำคัญเนี่ยให้ความปกปิดแบบตาแตกคือดูจากซองเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะปกปิดได้ขนาดนี้ดอกทองคือต้องให้นะเยี่ยวอะไรมันเป็นยังไงการลงรองพื้นเป็นยังไงเออลงรองพื้นมินเน่ก็ใส่ฟองน้ำพี่เดนบอยสิอุ้ยต้องให้มานั่งบอกน่ารักมากนะคะเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะ My Little Pony นะคะมี3เบอร์นะคุณผู้ชมค่ะแป้งตัวนี้ต้องบอกว่าคุ้มมันด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นออยล์คอนโทรลค่ะ AK ใช้เบอร์3นะคะจังหวะนี้อย่าลืมคัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลอ่อนก่อนเลยนะอีดอกเขียนคิ้วก่อนก็พอกัดตัวเองงงเบ้าด้วยสีน้ำตาลอ่อนก่อนนะฮะจากนั้นก็ใช้สีต้องบอกว่าเอามาจากบลัชค่ะเพราะว่าบลัชรุ่นใหม่สวยมากนะคะอันนี้ใช้สีเบอร์06ค่ะเป็นสีที่เข้มที่สุดในตระกูลบลัชเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยกลิ่นหอมมากแล้วก็หน้าตาน่ารักมากนะคะก็มาคัดเบ้านะคะจากนั้นก็ใช้บัตรสี03นะคะในการคัดเบ้าบริเวณรอบนอกค่ะเพื่อให้มีความฟุ้งบริเวณขอบตา มากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็ใช้สีทองค่ะเติมบริเวณหัวตาและกลิ่นอายไลเนอร์แบบฉ่ำๆค่ะไอเลนเนอร์ลูเนียนนะคะคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าอีกด้านหนึ่งเป็นที่ปั๊มรูปหัวใจนะคะน่ารักมากนะคะจากนั้นก็ตามด้วยการปั่นมาสคาร่าค่ะมาสคาร่ามิเล่ลูเนียนประหลาดมากเพราะหัวใหญ่มากนะคะแต่ว่าอีดอกมันทำให้เส้นขนตาดูเป็นเส้นขนตาจริงมากโอประหลาดประหลาดจนโลกไม่ลืมเลยอย่าลืมคอนทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนปัดแก้มนะน่ารักมากโอ้ยดอกทองกูยอมแพ้แล้วคือจะบอกคอลเลกชันเนี่ยน่ารักหมดเลยคุณผู้ชมขากลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้เลือกใช้สีเบอร์3แล้วก็เบอร์4นะคะในการเลือกปัดแก้มค่ะเพราะว่าสีเนี้ยสวยมากเทสกระเทยมากนะคะจากนั้นก็ตามด้วยการทาลิปค่ะลิปก็น่ารักมากแล้วดูดิอีดอกสีสวยมากชอบออนมากอีดอกทองนะคะก็จะบอกว่ามิลเล่นะคะผลิตจากโรงงานอิตาลีนะคะแต่ว่าราคาถูกมากนะคะอย่างเช่นลิปเนี่ยราคา199บาทมีขายที่อีแฟนบอยนะคะหรือว่าร้านขายเครื่องสำอางใหญ่ๆทั่วประเทศไทยค่ะต้องซื้อนะมีคุกมารอเราอยู่เฮ้เฮ้เฮ้อยากจะรู้ถามลุงจริงๆลุงจะอยู่แบบนี้ไปนานดูสละเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ๋อสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ผ่าน YouTube นะฮะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเดี๋ยวจะพลาด